รัสเซียเอาคืนนักรบรับจ้างอเมริกาตัวฉกาจส่งบินรบถล่มฐานเสียชีวิตพร้อมพวก19จากวันที่15กันยายน66ค่ะสำนักข่าว Military Review รายงานถึงทหารต่างชาติที่สู้รบให้กับยูเครนกำลังเกิดความขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางครั้งก็นำไปสู่การรัวใส่การเสียชีวิตรวมทั้งการถูกฝ่ายตรงข้ามสังหารด้วยสำหรับประเด็นนี้นะคะ Daily Telegram ที่เป็นสื่อนำมาเปิดเผยว่าทหารรับจ้างที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากองพันต่างประเทศของการป้องกันดินแดนของกองทัพยูเครนเริ่มขัดแย้งกันบ่อยขึ้นท่ามกลางฉากหลังของความล้มเหลวในแนวหน้าและปัญหาอื่นๆรวมถึงปัญหาในประเทศด้วยความขัดแย้งดังกล่าวมักจะจบลงด้วยการรัวใส่กันล่าสุดวันนี้16กันยายน66ดร.ปฐมพงษ์ พอประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาเปิดเผยผ่านการโพสต์ข้อความลงบล็อกดิจิตถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่านักรบรับจ้างอเมริกันอีกกลุ่มโดนรัสเซียกวาดล้างนักรบรับจ้างมากันที่ชื่อจาริโก้สกายแมกกาลอนหรือจาริโก้วอล์กเกอร์ซึ่งเคยไปรับจ้างรบที่อัฟกานิสถานในปี2558หลังจากนั้นเมื่อกองทัพยูเครนขาดแคลนทหารอย่างหนักเขาก็มาปรากฏตัวในยูเครนช่วยยูเครนรบกับรัสเซียตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วข้อสำคัญก็คือเขาคือหนึ่งในทหารรับจ้างในกองทัพยูเครนที่สังหารทหารรัสเซียซึ่งไร้อาวุธและถูกจับเป็นเชลยแล้ว4คนอย่างเลือดเย็นโดยทหารรัสเซียเหล่านี้ไม่มีทางสู้ใดๆเลยที่หมู่บ้านเปโตปาฟลอฟกาเมื่อปีที่แล้วกองทัพรัสเซียสืบทราบว่ากลุ่มนักรบรับจ้างนำโดยชาวอเมริกันนายนี้ปฏิบัติการอยู่ที่เขตทหารภาคเหนือจึงใช้เครื่องบินรบไปถล่มเละคาฐานเขาเสียชีวิตพร้อมๆกับทหารยูเครนและทหารรับจ้างชาวอเมริกันอื่นๆ19คนนอกจากนี้ดร.ปฐมพงษ์ยังเปิดเผยถึงข้อมูลที่สำคัญในการผลิตอาวุธของรัสเซียเพื่อที่จะต่อต้านสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรว่าคิมจองอันไปเยือนบริษัทผลิตเครื่องบินรบซุกฮอยที่ผลิตซู57ซึ่งกำลังดังอยู่ในขณะนี้คิมจองอันทึ่งเครื่องบินรุ่นนี้มากจนต้องไปขอดูหลักการในการผลิตหลายๆส่วนสิ่งที่เกาหลีเหนือขาดอยู่ในตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีไปอวกาศและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องบินรบสเตลส่วนขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนั้นสื่อหลายแขนงระบุว่าเกาหลีเหนือมีแล้วหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้สรุปสถานการณ์โดยภาพรวมว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่อเมริกาและแก๊งนาโต้ทำอะไรรัสเซียไม่ได้เลยน้ำซ้ำรัสเซียยังขายสินค้าเช่นพลังงานได้มากกว่าก่อนที่พวกนี้จะคว่ำบาตรมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศและสามารถผลิตขีปนาวุธต่างๆได้มากกว่าก่อนที่จะเกิดสงครามเสียด้วยซ้ำสรุปก็คือการผลิตขีปนาวุธของรัสเซียตอนนี้ทำได้มากกว่าก่อนเกิดสงครามด้วยซ้ำแล้วรัสเซียจะสั่งซื้อขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือเพื่ออะไรอย่างไรก็ดีแม้สื่อจักรวรรดินิยมอเมริกาจะยอมรับว่ารัสเซียผลิตขีปนาวุธได้มากกว่าเดิมแต่มีบางประโยคที่ด้อยค่ารัสเซียอยู่เหมือนเดิม